เด็กวิ่งลี่ชุดที่2นะครับตอนนี้ปันก็อยู่กับพี่โฟนะครับซึ่งวันนี้พี่โฟก็จะมาอัปเดตข่าวภูมิภาคอย่างเช่นเคยครับสวัสดีครับพี่โฟสวัสดีปิงปิงกับปันนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะครับครับสำหรับข่าวภูมิภาคในวันนี้นะครับโฟก็มีกิจกรรมดีๆเช่นเคยนะครับที่ส่งตรงมาจากเครือข่ายครอบครัวข่าวเด็กจากโรงเรียนวัดช่างเหล็กครับครับโดยสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเพื่อนๆนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาได้ตบเท้าเข้าร่วมงานมหกรรมวิชาการประจำเขตคลัสเตอร์ที่61ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่ใหญ่ที่สุดประจำปีเพราะนอกจากจะมีการประกวดแล้วนะครับยังมีการแสดงอีกมากมายที่ทำให้เด็กๆประทับใจอีกด้วยครับโดยวันที่9และ10มีนาคมที่ผ่านมานะครับโรงเรียนวัดช่างเหล็กก็ได้เข้าร่วมมหกรรมวิชาการของเขตการศึกษาคลัสเตอร์ที่61ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมประจำปีที่เปิดโอกาสให้ทุกโรงเรียนนะครับในเขตได้มาแสดงผลงานทางวิชาการและพานักเรียนนะครับมาแสดงความสามารถได้แก่โรงเรียนวัดช่างเหล็กโรงเรียนวัดชัยพฤกษ์โรงเรียนชุมชนตลิ่งชันโรงเรียนวัดตลิ่งชันและโรงเรียนวัดไก่เตี้ยครับโดยภายในงานนะคะประกอบไปด้วยกิจกรรมสนุกสนานมากมายนะคะทั้งการประกวดแข่งขันทางวิชาการเช่นการคัดลายมือแล้วก็การคิดเลขไว้นะครับและการแสดงผลงานของนักเรียนอีกหลายๆวิชาเช่นภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์ครับและที่สำคัญนะครับยังมีการแสดงบนเวทีซึ่งถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญนะครับเพราะในแต่ละโรงเรียนนะครับจะนำการแสดงเจ๋งๆมาประชันกันอย่างสนุกสนานครับโดยโรงเรียนวัดช่างเหล็กนะครับก็ได้คัดเลือกให้มาแสดงนาฏศิลป์ที่สร้างสีสันและความบันเทิงในงานซึ่งเพื่อนทุกคนที่ไปร่วมงานนะครับก็ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ากิจกรรมนี้นะครับนอกจากจะเป็นเวทีให้เด็กๆได้แสดงความสามารถแล้วยังเป็นช่องทางที่จะทำให้เด็กๆได้แลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนต่างโรงเรียนอีกด้วยครับต้องขอขอบคุณคุณครูและเพื่อนๆโรงเรียนวัดช่างเหล็กมากๆเลยนะครับที่ช่วยแบ่งปันกิจกรรมดีๆแบบนี้ให้กับพวกเราแต่ถ้าคลัสเตอร์อื่นนะครับมีกิจกรรมสนุกๆแบบนี้ก็อย่าลืมชวนพวกเราครอบครัวข่าวเด็กนะครับหรืออาจจะเก็บภาพบรรยากาศมาถ่ายให้กับพวกเราก็ยินดีนะครับโอ้โหน่าสนุกมากๆเลยนะคะเห็นแบบนี้แล้วปิงก็คิดถึงงานกิจกรรมที่โรงเรียนปิงนะคะเพราะได้ทั้งความสนุกนะคะแล้วก็ได้ทั้งเรียนรู้สิ่งต่างๆไปด้วยค่ะครับส่วนสําหรับข่าวที่2นะคะเป็นข่าวที่น่ายินดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าส่งไกลจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีกันเลยทีเดียวเมื่อเพื่อนๆโรงเรียนเทพมิตรศึกษานะครับทำผลงานเจ๋งๆนะครับคว้ารางวัลการแข่งขันใหญ่ระดับประเทศนะครับซึ่งการแข่งขันจะเป็นการแข่งขันอะไรนั้นและเขามีวิธีการต่อยอดยังไงไปติดตามจากสกู๊ปนี้กันเลยดีกว่าครับกับทุกปีที่กระทรวงศึกษาธิการได้จัดกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติซึ่งเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นักเรียนที่เป็นคนดีคนเก่งจากภูมิภาคต่างๆมาประลองฝีมือแข่งขันทางวิชาการศิลปหัตถกรรมดนตรีและกีฬาซึ่งเด็กเหล่านี้ต้องผ่านการแข่งขันระดับโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาระดับภาคผสมระดับประเทศในปีนี้ก็มีงานดีๆอย่างนี้เกิดขึ้นซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่62แล้วจัดขึ้นภายใต้แนวคิดสุดยอดเด็กไทยมุ่งมั่นสร้างสรรค์แบบอย่างด้วยปัญญาซึ่งโรงเรียนเทพพมิตรศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการร้องเพลงคุณธรรมโดยสามารถคว้าเหรียญเงินจากการแข่งขันเพลงคุณธรรมระดับประถมศึกษาปีที่1ถึงประถมศึกษาปีที่3มาได้ซึ่งเพื่อนๆคนเก่งที่ได้รับรางวัลได้แก่เด็กหญิงชุติมาทองรักษาเด็กหญิงพรมหทัยอารยามงคลเด็กหญิงนพวรรณศรีสุวรรณเด็กหญิงพิชชาทองอุระและเด็กหญิงพิมพลอยรัตนมงคลซึ่งเพลงคุณธรรมที่เพื่อนๆร้องเป็นเพลงที่มีเนื้อหาสอนให้เพื่อนๆเป็นเด็กดีมีคุณธรรมสอดแทรกนี่ก็ถือเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่นอกจากจะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้วยังถือเป็นการนำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนและนำความภาคภูมิใจมาสู่ตัวเองด้วยศูนย์ข่าวภาคใต้รายการครอบครัวข่าวเด็กรายงานวันนี้นะคะปันก็ต้องขอขอบคุณพี่โฟมากเลยครับที่มาแบ่งปันข่าวดีๆให้แก่เราขอบคุณมากเลยนะครับวันนี้เนี่ยปันฟังข่าวอิ่มเต็มท้องเลยครับครับสำหรับวันนี้นะครับก็หมดเวลาของโฟแล้วนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับมีข่าวนะครับก็สามารถเอามาแบ่งปันกับเราได้นะครับและถ้าข่าวไหนได้ออกอากาศนะครับเราก็มีของที่ระลึกมาฝากกันด้วยนะครับแต่สำหรับวันนี้หมดเวลาของโฟแล้วโฟลาไปก่อนสวัสดีครับสำหรับช่วงนี้พอสักครู่สำหรับช่วงหน้าถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนชอบเล่นคอมพิวเตอร์มากๆอาจจะทำให้ผิดกฎหมายโดยไม่รู้ตัวถ้าอยากรู้ว่าทำไมพอสักครู่ค่ะ